เป็นประเด็นสำคัญที่เป็นเหตุให้พรรคก้าวไกลในวันนี้นะครับจึงได้ส่งฝ่ายกฎหมายไปยื่นคำร้องโต้แย้งนะครับหรือโต้เถียงพยานหลักฐานของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เรียกว่าหมายรอนะครับรับฟังไม่ได้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างอีกเยอะนะครับที่ไปโยงใยว่าคนนั้นคนนี้สมาชิกพรรคก้าวไกลคนนั้นคนนี้นะครับทั้งพยานหลักฐานที่มาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งพยานหลักฐานที่ศาลนูนเอามาเข้าสู่สำนวนซึ่งเคยใช้มาแล้วในคดีที่แล้วโดยไม่เปิดโอกาสให้พรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องเนี่ยได้มีโอกาสที่จะโต้แย้ง